ิจราชินีศรีทะเรศทั่วคามเขตล้วนพักเฝ้ารักษา84ปีฉลองพระชนมาทั้งพาราแซ่ซ้องสดุดีพระทรงเป็นแม่หลวงของปวงราชพระนำชาตินำไทยให้สุขีพระงามพร้อมกอบกิจราชกรณีพระปราณีไพร่ฟ้าประชากรบุญคุณแม่แท้ยิ่งมิ่งประทีปศิลปาชีพจักสารทรงจัดสอนพัฒนาชาติไทยให้ถาวรสองพระกรก่อเกิดกำเนิดดลรักแผ่นดินถิ่นพื้นพระสุธาป้องพนาพฤกพงดงไพรสนสร้างแหล่งน้ำเก็บกักพักสายชนคุณเปี่ยมทนล้นเกล้าเผ่าของไทยวโรกาศเจ็ดรอบชนมพรรษาขอบุญญากษัตราอันยิ่งใหญ่อีกอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยถวายพรชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาศิลปะเสนอแผนปฏิรูปการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมกีฬาทุกประเภทกำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกิดการจ้างงานลดงบประมาณประเทศหวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสอดคล้องนโยบายประชารัฐข้อเสนอนี้จะสร้างนวัตกรรมทางการกีฬาไทยให้ครอบคลุมอย่างไรการพัฒนาบุคลากรทางกีฬาจะมีประสิทธิภาพขึ้นจริงหรือไม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณฟังค่ะพบกันนะคะในรายการมองรัฐสภาเช้านี้กับดิฉันชลรัศมีงาทวีสุขค่ะคุณผู้ชมสามารถจะติดตามรับชมได้หลายช่องทางนะคะทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลที่ช่อง10นะคะหรือว่าสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 KHz และทางเว็บไซต์ www.tvparliament.net ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ากระแสเรื่องของกีฬานั้นกำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็คนทั้งโลกนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันโอลิมปิกแล้วก็ล่าสุดเองทัพนักกีฬาไทยก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยได้นะคะเหรียญแรกนะคะจากน้องแนนในประเภทกีฬายกน้ำหนักวันนี้เองนะคะยกน้ำหนักค่ะคว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยได้2เหรียญแล้วนะคะเหรียญเงินอีก1เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงอีก1เหรียญค่ะก็เป็นช่วงเวลานะคะที่ทำให้กระแสเรื่องของกีฬานั้นกลับมาตื่นตัวค่ะจะว่าไปแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันเวลานี้คนหันมาสนใจดูแลเรื่องของรักษาสุขภาพกันมากขึ้นกีฬาเองนั้นนะคะเป็นปัจจัยที่จะสามารถช่วยให้ประเทศนั้นเกิดความมั่นคงได้ด้วยเช่นกันเพราะถ้าเกิดว่ามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหันมาเล่นกีฬาสุขภาพของประชาชนดีขึ้นรัฐไม่ต้องใช้จ่ายในการที่ต้องไปรักษาพยาบาลประชาชนมีกำลังกายกำลังใจนะคะในการที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆดังนั้นกีฬาเนี่ยเป็นเหมือนกับประโยคที่เราได้ยินมาว่ากีฬาคือยาวิเศษจริงๆค่ะวันนี้แนวทางในการที่จะพัฒนาเรื่องของกีฬานะคะโดยเฉพาะนอกจากการปฏิรูปเรื่องวงการกีฬาแล้วการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันนะคะรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาเพิ่งจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไปเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรายงานดังกล่าวค่ะสปท.เองได้ดำเนินการต่อเนื่องจากวาระการปฏิรูปการกีฬา
การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการกีฬาเนื่องจากเห็นว่าอุตสาหกรรมการกีฬานั้นมีบทบาทในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะตามยุทธศาสตร์ 4.0 ด้วยค่ะกีฬาจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างไรเช้านี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาพูดคุยกันนะคะท่านแรกค่ะท่านพลเอกจิรัชกรมุทธพงศ์กรรมธิการและโฆษกกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมค่ะและท่านที่2นะคะท่านพลตรีชัยวิทย์ชยาภินันท์ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารจัดการการกีฬาค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่ามีประเด็นคำถามค่ะส่งเข้ามาได้เช่นเคยนะคะ022441762-3ค่ะเช้านี้กับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับนะคะเริ่มต้นเลยนะคะต้องเรียนถามนี้ค่ะว่าวันนี้เองนะคะคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมชื่อยาวมากๆเลยนะคะมีรายงานเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสปทไปแล้วเนื้อหาใจความหลักของรายงานเรื่องดังกล่าวนี้เป็นยังไงคะท่านจิระคะครับก็กับสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับช่วง2วันนี้นะครับเราก็มีความยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากการลงประชามตินะครับรวมทั้งเหรียญทองที่ท่านชลสมีพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามีความสุขมากนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นความโชคดีของเรานะครับ19ฉบับนี้ไม่เคยมีเรื่องกีฬาบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับฉบับนี้เป็นฉบับแรกและเป็นฉบับที่20ที่มีคำว่ากีฬาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับขออนุญาตพูดให้ทราบนิดนึงแล้วกันในมาตรา71นะครับบัญญัติไว้ว่ารัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็งนะครับรวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะครับมีคำว่ากีฬาอยู่ในเป็นฉบับแรกเลยนะครับโอ้แต่ประหลาดใจว่าจริงๆเราสับสนเรื่องกีฬามาแต่ว่าไม่เคยทราบเลยว่าในรัฐธรรมนูญไม่เคยมีพูดถึงเรื่องกีฬาไม่เคยครับในฉบับแรกจริงๆครับความจริงฉบับของท่านอาจารย์บวรศักดิ์ก็มีนะครับพอดีก็ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบก็เลยมาฉบับนี้เราก็พยายามผลักดันให้มีคำว่ากีฬาเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญก็ประสบผลสำเร็จก็กราบขอบพระคุณคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปให้ความรู้ครูกอครูขอครูคอนะฮะที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้ผมไปมาก็ทราบว่าก็ไปรณรงค์ให้เข้ามาช่วยมาออกเสียงเยอะๆจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็แล้วแต่นะฮะก็ยินดีมาดูผลแล้วก็บอกว่าน่าชื่นใจมาลงประชามติกันค่อนข้างมากเลยนะครับในภาคใต้นะครับภาคใต้นี่เยอะมากค่ะเราก็พูดว่าเออนะถ้าคะแนนเสียงสัก 90% ผมจะกลับมาเยี่ยมพี่น้องพ่อแม่พี่น้องอีกนะครับว่าจังหวัดระนองชุมพรพังงากระบี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปมาตลอดจนเสียงจะไม่มีอยู่แล้วนะครับก็มาถึงเรื่องของเราสักนิดหนึ่งแรกเริ่มเดิมทีก็ที่คณะคสช.เข้ามาบริหารประเทศนะฮะก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานเขาเรียกว่าคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติที่มีสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นเจ้าภาพนะครับก็ได้ทำงานไปแล้วก็เห็นว่าการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายด้านจริงๆนะครับไม่ว่าจะด้านการเมืองด้านบริหารราชการแผ่นดินด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายนะฮะรวมทั้งด้านอื่นๆนะครับด้านอื่นๆท่านก็บอกเอ๊ะมันมี10ด้านด้านอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะก็เปิดโอเพนไว้เป็นด้านอื่นๆด้านอื่นจะมีอะไรบ้างก็ไปคิดต่อกันเอาเองนะครับพอมาเป็นสมัยสปช.ผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสปช.นะฮะก็ได้อยู่คณะกรรมการร่างกรรมการปฏิรูปด้านการกีฬานะครับที่มีท่านพลเอกยุทธศักดิ์สัสสิปภาเป็นประธานนะครับก็ได้อยู่ในคณะท่านก็ทำการปฏิรูปเรื่องกีฬานะครับก็ได้บรรจุเรื่องกีฬาอยู่ในปฏิรูปวาระที่19นะครับวาระที่19นะครับก็สปช.ก็เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่21นะฮะกรกฎาคมปี58หลังจากนั้นเราก็สิ้นสุดอายุของสปช.นะฮะพอมาถึงเป็นสปท.ก็ได้มีโอกาสกลับมาอีกแล้วก็มาอยู่คณะเดียวกับท่านพลเอกยุทธศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าที่ของสปท.ก็มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่สปช.ได้ดำเนินการมา
ในครั้งเป็นสปช.นะครับเราก็มีโอกาสได้มาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาอีกครั้งหนึ่งครับแต่พอมาครั้งนี้มันมีด้านศิลปะวัฒนธรรมการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมพ่วงเข้ามาด้วยนะครับก็เลยมีด้าน2ด้านเข้ามาในคณะเดียวของท่านพลเอกยุทธศักดิ์นะครับสปท.เนี่ยก็ได้บรรจุแผนการปฏิรูปเรื่องอุตสาหกรรมกีฬานะครับเข้าไปแล้วก็สปท.ก็ได้เห็นชอบว่าให้บรรจุแผนนี้เข้าไปในวันที่22ธันวาคมปี58นะครับและที่ท่านพิธีกรก็พูดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบแผนปฏิรูปด้านอุตสาหกรรมกีฬาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ต้องขอบคุณท่านสปท.ทุกท่านนะครับที่กรุณาให้ความเห็นชอบนะครับค่ะคำหนึ่งเลยค่ะอุตสาหกรรมการกีฬาในอดีตเนี่ยเรามองว่ากีฬาก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายแต่กีฬาจะมาเป็นอุตสาหกรรมอันนี้ค่ะใจความสำคัญของการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาคือยังไงคะอุตสาหกรรมกีฬาเนี่ยก็มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับของประเทศในเรื่องการผลิตการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการกีฬานะฮะมีทั้งนักกีฬาและภาคธุรกิจเช่นสโมสรกีฬาก็ดีสถานศึกษา ก็ดีนะครับในการผลิตอุปกรณ์การกีฬาเนี่ยนะฮะรวมทั้งสถานที่ในการออกกำลังกายในการเล่นกีฬานะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาโครงสร้างแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมเช่นปริมาณเม็ดเงินเนี่ยนะฮะก็จะเข้าสู่ระบบการเงินการคลังของประเทศนะครับนำมาในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเราบอกบอลไทยจะไปบอลโลกเนี่ยโอ้ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วว่ากีฬาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันพัฒนาไปมากทีเดียวนะคะดังนั้นท่านชัยวิทย์คะถ้าพอจะเห็นภาพว่าอุตสาหกรรมกีฬาเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนมันอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านจิระได้กล่าวเนี่ยค่ะได้ขยายความในส่วนนี้หน่อยค่ะครับก็ขออนุญาตนะครับสำหรับอุตสาหกรรมการกีฬานะครับผมเรียนตรงๆเลยว่าช่วงนี้นะฮะต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะบูมนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้ปีที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ประมาณมูลค่าอุตสาหกรรมกีฬาประมาณร้อยละ2ของ GDP ของประเทศอเมริกานะครับร้อยละ2เลยนะครับสำหรับของบ้านเราเนี่ยนะครับก็คิดแล้วก็ยังไม่ถึง 1% นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาได้ปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมูลค่าของอุตสาหกรรมการกีฬาเนี่ยประมาณ 80,000 ล้านใน 80,000 ล้านคำว่าอุตสาหกรรมการกีฬานี่มันรวมอะไรคะรวมอุปกรณ์กีฬาที่ขายกันรวมในเรื่องของยังไงบ้างคะที่ 80,000 ล้านเนี่ยค่ะคือทั้งหมดเนี่ยถ้าจะมีทั้งหมดถึง12กลุ่มนะครับเอากลุ่มที่สำคัญเนี่ยก็คือเกี่ยวกับผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้นำเข้าส่งออกผู้อุปกรณ์การกีฬานะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ เกี่ยวกับการศึกษากลุ่มกีฬาอาชีพซึ่งตอนนี้เราเห็นกันมากเลยโดยเฉพาะฟุตบอลไทยลีกนะครับเนี่ยโอ้โหซึ่งฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นอุตสาหกรรมการกีฬาของบ้านเรานะครับจนพัฒนามาถึงทุกวันนี้นะครับยังมีอีกกลุ่มกีฬาสมัครเล่นกลุ่มกีฬาสมัครเล่นนักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันจนสามารถเรียกว่าเข้าสู่ความเป็นเลิศหรือได้ชัยชนะนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้เนี่ยนะครับจะมีเม็ดเงินที่วิ่งเข้ามาหาอีกคือผู้สนับสนุนนะครับก็จะมาสนับสนุนสมาคมกีฬาแต่ละประเภทหรือว่านักกีฬาทำให้เกิดการหมุนเวียนปริมาณเงินในประเทศเพราะฉะนั้นไม่งั้นนะก็คือเงินก็จะอยู่ที่จุดหนึ่งแต่ว่าเป็นการถ่ายโอนจากเงินของผู้สนับสนุนเนี่ยฮะเข้ามาสร้างงานสร้างความเจริญในระบบเศรษฐกิจของประเทศอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเรามีโปรเมย์อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดไปใส่เสื้อเนี่ยแบรนด์ดังๆนี่คือเงินมาละใช่ครับเนี่ยไทยลีกอย่างเงี้ยค่ะฟุตบอลเวลาคนนอกจากเป็นค่าตัวค่าอะไรสปอนเซอร์เม็ดเงินคือมันเกิดการขับเคลื่อนมันมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ไทยลีกเนี่ยคนสนใจมากครับนี่คือเม็ดเงินที่มาจากอุตสาหกรรมการกีฬาแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเรามองในเชิงเศรษฐศาสตร์จะมีคำว่าค่าตัวคูณหรือมัลติพลายเออร์เนี่ยฮะใช้ไปบาทนึงจะมีการหมุนเวียนเงินอาจจะเป็นประมาณ5บาท10บาทได้เลยเพราะอะไรฮะเล่นกีฬาเนี่ยเวลาจัดการแข่งขันการกีฬาขึ้นมาเนี่ยนอกจากจำหน่ายบัตรเข้าชมลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดแล้วยังมีอีกฮะคนเข้าชมเขาต้องจ่ายค่ารถค่าลาจ่ายค่าโรงแรมค่าประกันภัยและค่าทานอาหารค่าทุกอย่างเนี่ยนี่คือเงินที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการกีฬาแล้วอย่าลืมนะครับแข่งฟุตบอลเอาสมมติขอญาติยกตัวอย่าง สมมติว่าตอนนี้ที่กำลังดังๆเนี่ยฮะเมืองทองยูไนเต็ดหรือว่าบุรีรัมย์คนที่จะเดินทางไปเนี่ยใช้เงินค่ารถละซื้อเสื้อแล้วก็อาจจะต้องมีการบริโภคอาหารบางทีอาจจะต้องไปพักอีกไปท่องเที่ยวอีก
พราะฉะนั้นเนี่ยครับเป็นการหมุนเวียนให้เกิดการใช้จ่ายเงินแล้วก็ทำให้สร้างเศรษฐกิจของประเทศได้เลยเนี่ยครับนี่คืออุตสาหกรรมกีฬาครับค่ะในตอนนี้ท่านจิราคะเราวางแนวทางไว้ไงคะว่าจากเดิมเนี่ยที่มันค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะคะพอเรามีเนี่ยเรื่อง